สอพอ,อหารือปปชหาแนวทางป้องกันการทุจริตสร้างสนามฟุตซอลนายกมลลอดค้ายเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออหารือกับนายสรรเสริญพลเจียกเลขาธิการปปชเกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการจัดสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนที่อว่าจะเกิดการทุจริต โดยภายหลังการหารือในกยกมลบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำชับว่าอยากให้กรณีทุจริตสนามฟุตซอลเป็นกรณีตัวอย่างในการศึกษาคาดว่าจะมีผู้ถูกกล่าวหาประมาณ700หลังจากที่สพทลงพื้นที่ใน30เขตพบว่า10เขตมีปัญหาดังกล่าวและจะตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้านนายสรรเสริญระบุว่าการหารือถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางสพทมีเจตนาให้หน่วยงานใสสะอาดเป็นที่ยอมรับ ทางปปชอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารที่ทางสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตงส่งมาให้ตรวจสอบสนามพุทซศล2์จังหวัดว่าปปชมีอำนาจในการไตส่สวนคดีหรือไม่หากมีอำนาจก็จะตั้งอนุกรรมการไตส่สวนเพื่อไตส่สวนข้อเท็จจริงต่อไป